พระธรรมเทศนาโปรดยกข้าพระองค์ขึ้นพันดีมิเกพระสวัสดิ์ค่ะสวัสดีครับขอบคุณพระเจ้าสำหรับอีกวันหนึ่งวันนี้ที่พระองค์ทรงประทานวันนี้ให้เป็นของเราเพื่อเราจะเข้ามานมัสการพระองค์แต่ว่าตามที่ข่าวในทีวีบอกว่าในสัปดาห์นี้มีหลายล้านคนครับไม่ใช่พันฮะมีหลายล้านคนที่เดินทางไปต่างรัฐไปนอกสถานที่คนที่เดินทางในวันหยุดพักนี้มีถึง 1.6 ล้านครับเชื่อไหมครับแต่ว่าสำหรับพี่น้องคริสเตียนที่นี้ก็ใช่เวลามานมัสการพระเจ้ามันคงเป็นข่าวนะครับหลายคนนะฮะหลายคนใช้เวลาไปแสวงหาความสุขในที่อื่นครับและก็มีคนที่เดินทางรถไฟและทางรถบัสมี1.1 จุดครับ1.7 ล้านคนนะที่เดินทางในท่าจัปปานี้เหลือนั้นก็เป็นคนที่เดินทางทางเครื่องบินเดินทางในเครื่องบินมีราว900,000คนโหเยอะนะเยอะถ้าคนเหล่านั้นจะมานมัสการร่วมกับเราวันนี้แน่นอนไม่มีที่ให้นะไม่มีที่ให้จริงๆแต่ว่าไม่เป็นไรถึงแม้ว่าจะมองไปข้างหน้าของท่านข้างหลังของท่านก็เห็นที่ว่างฮะที่ว่างบางคนก็โอ้รู้สึกไม่สบายใจทำไมอ่ะสถานที่นมัสการของเราตกแต่งให้สวยงามมีดอกไม้ต้นไม้แต่ว่าไม่มีใครที่จะนั่งไม่แปลกใจครับสถานที่ว่างเราจองให้ใครครับใครเทวดาครับที่ว่างข้างหน้าข้างหลังเป็นที่นั่งของเทวดาเพราะว่าในขณะนี้ที่เรานมัสการพระเจ้าอยู่เราทูตสวรรค์ของพระเจ้าก็เฝ้าอยู่ด้วยเราเอเมนไหมครับแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าในวันนี้ที่เราได้มีวันนี้เพื่อเราจะสรรเสริญพระเจ้าดังนั้นในพระธรรมของพระเจ้าที่จะนำมาหนุนใจก็ย้อนหลังกลับไปยังวันคืนพระชนของพระเยซูคริสต์เหตุการณ์ที่บันทึกในพระคิดคุณทั้งสี่เล่มบอกว่าในพระธรรมยอห์นบทที่21บอกว่าครั้งนี้เป็นการพบปะระหว่างพระเยซูคริสต์กับสาวกเป็นครั้งที่3นะครับเป็นครั้งที่3ในรอบ35วันครับไม่ทราบว่าพี่น้องทีนี้ตั้งใจหรือเปล่าว่านับวันคืนพระชนของพระเยซูจากวันคืนพระชนของวันนั้นมาถึงวันนี้กี่วันแล้วแต่ผมเองก็นับว่าวันนี้เป็นวันที่35ครับเป็นวันที่35ซึ่งองค์พระเยซูคริสต์ได้ปรากฏประกายยาของพระองค์ให้เราอาคาโชคของพระองค์มีความหมั่นใจไม่ใช่เป็นผีครับไม่ใช่เป็นเปรตนะฮะแต่พระเยซูบอกกับโทมาอยู่อย่างไรโทมาเดมือมาแตะมือของเราเห็นไหมผีไม่มีตัวครับแต่พระเยซูเป็นเราเองนะเป็นเราเองดังนั้นในพระวจนะของพระเจ้าในวันนี้เราจะย้อนไปยังชีวิตของเปโตรครับเพราะเปโตรก็เป็นพระเอกในเรื่องครับในเรื่องการคืนพระชนขององค์พระเยซูคริสต์
แต่ว่าในหัวข้อที่ผมให้มาบอกยกข้าพระองค์ขึ้นทำไมเพราะว่าเปโตรล่มละลายลงล่มละลายลงในพระธรรมมัทธิวบทที่13ครับข้อ29ถึง31โดยเฉพาะพระเยซูพอพระเยซูเดินดำเนินบนทะเลนะไปหาชาวกของพระองค์ชาวกของพระองค์พอเห็นพระเยซูคริสต์ก็บอกว่าเอ๋นี่เป็นผีนะเป็นเปรตแล้วแต่พระเยซูบอกว่าไม่ใช่เป็นเราเองยืนยันครับเป็นเราเองอยู่ในสภาพการที่มีความหวาดหวั่นตกใจอย่างนั้นถ้ามีเพื่อนจากคนที่ปลอบใจเราสงบใจเราได้ก็มีความสุขครับชาวกเวลานั้นกำลังที่พายเรือข้ามทะเลสาบพระเยซูไม่อยู่ด้วยชาวกเดินทะเลต่างทางครับพอพระเยซูเดินจะกลายเขาไปเขาก็ตะโกนขึ้นแต่พระเยซูยืนยันว่าคือเราเองเปโตรเป็นผู้มีบทบาทถ้าเป็นพระองค์จริงๆขอสั่งให้ข้าพระองค์ออกจากเรือเดินบนน้ำไปหาพระองค์พระเยซูตรัสกับเปโตรว่าไงมาเถอะนะมาเถอะเปโตรจงลงจากเรือเดินบนน้ำมาเถอะเปโตรจงลงจากเรือเดินบนน้ำไปหาพระเยซูแต่เมื่อเขาเห็นลมพัดแรงก็กลัวและเมื่อกำลังจะจมก็ร้องว่าพระองค์เจ้าข้าตะโกนด้วยเสียงดังพระองค์เจ้าข้าช่วยข้าพระองค์ด้วยขอบคุณพระเจ้าที่เปโตรไม่ตายจมทะเลนะในคลื่นทะเลขอบคุณพระเจ้าที่พระเยซูคริสต์อยู่ใกล้ชิดพระเยซูอยู่ใกล้ชิดไม่ใช่เปโตรใกล้ชิดพระเยซูคริสต์แต่พระเยซูคริสต์ต่างหากที่อยู่ใกล้ชิดกับเปโตรดังนั้นในประเด็นที่หนึ่งเราจะพูดกันถึงการล่มละลายในชีวิตของเปโตรอยู่ในพระธรรมคัมภีร์หลายบทหลายตอนที่ยืนยันนะดังนั้นประเด็นที่หนึ่งคือการล้มละลายของเปโตรมี7ระดับครับ7ระดับของการล้มละลายชีวิตของเปโตรทำไมเป็นชาวกที่พระเยซูคริสต์มีความตั้งพระทัยเหลือเกินว่าเปโตรจะเป็นคนที่จะนำเอาทวนตะบองแห่งความรอดความรักของพระองค์ไปอย่างโลกแต่ตอนนี้เหมือนว่าชีวิตของคนคนนี้เหมือนกับว่าใช่ไม่ได้ดังนั้นเราจะเห็นว่าระดับจิต9ที่ล่มละลายของชีวิตของเปโตรคืออะไรครับคืออะไรประการแรกประการที่1ของการล่มละลายของชีวิตเกิดจากความสงสัยครับเกิดจากความสงสัยในฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าสงสัยในฤทธิ์อำนาจของพระเยซูคริสต์สงสัยว่าเอ๋พระเยซูคริสต์นี่คือใครติดตามพระเยซูเป็นชาวก3ปีติดตามพระเยซูคริสต์นะแต่พอเกิดเหตุการณ์เปโตรเกิดความสงสัยในพระธรรมมัทธิวบท14ครับในพระธรรมมัทธิวบท14ข้อ3ที่1เปโตรสงสัยนะสงสัยเมื่อถือปะทะกับคลื่นลมเปโตรสงสัยดังนั้นพระเยซูคริสต์ตรัสกับเขาว่าท่านสงสัยทำไมท่านสงสัยทำไมท่านสร้างมีความเชื่อน้อยเสียแล้วขอบคุณพระเจ้าถึงเกิดมีความสงสัยก็ยังเหลือแสงไฟแห่งความเชื่อนิดหน่อยนะดีกว่าที่ไม่มีเลยนะดีกว่าไม่มีเลยความเชื่อของเปโตรเวลาที่
ประสบปัญหาคลื่นทะเลก็มีความเชื่อเพียงเล็กน้อยดังนั้นการตกขั้นแรกขั้นตอนระดับที่หนึ่งคือความเชื่อเกิดความสงสัยเชื่อพระเยซู3ปีแต่ทีนี้ก็สงสัยพระองค์สงสัยพระองค์ ระดับที่2ของการล่มละลายชีวิตของเปโตรก็คือการอวดตัวการอวดตัวการถือว่าตัวนี่เป็นตัวสำคัญในพระธรรมมัทธิวบทที่26ข้อ33และข้อ36แม่คนทั้งปวงจะทิ้งพระองค์ฆ่าพระองค์จะทิ้งพระองค์หามิได้เลยโอ้ตอนนี้ยืนยันพระเยซูบอกว่าเปโตรในคืนวันนั้นการที่พระเยซูกำลังดูนะโชคชะตาของเปโตรในอนาคตพี่น้องชาวเราชาวไทยชอบดูอะไรโชคชะตาคนเราโอ้โหชอบมากครับถ้าว่ามีอาจารย์ที่ไหนที่ว่ามีตาทิพย์ได้ดูอนาคตได้ก็ไปเลยจะต้องเสียเงินเสียคำมากมายไม่เป็นไรอยากจะรู้ชะตาในอนาคตจะเป็นไงอย่างที่ว่าสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างว่าผู้หญิงเมื่อสามีนอกใจนะนอกใจเขาบอกจะต้องไปดูนะดูมอนะทำไมเป็นไงอยากจะรู้ชีวิตอินล้มละลายแล้วก็ยังจะรู้จักยังรู้จักทำไมต้นเหตุไม่อยู่ที่อะไรที่หมอดูต้นเหตุอยู่กับตัวเขาเองดังนั้นเปโตรเนี่ยมีความ อะไรถนอมตัวพระเยซูบอกว่าเปโตรในวันนั้นในคืนนั้นจำไว้นะในคืนนั้นเองจะปฏิเสธเราถึง3ครั้งก่อนไก่จะขัดนะเปโตรยืนยันทีเดียวแม่คนทั้งปวงจะทิ้งพระองค์ข้าพระองค์จะทิ้งพระองค์หามิได้เลยโอ้โหจริงจริงที่เปโตรบอกว่าจะไม่ทิ้งพระองค์ก็คือชีวิตหลังจากนั้นเขาจะไม่ทิ้งพระองค์และก็ระดับ9ที่3ในการล้มละลายชีวิตของเปโตรก็คือวางใจในตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองทุกอย่างดีทุกอย่างเป็นคนที่ว่ายอดเยี่ยมไม่มีใครเทียบได้ก็คือข้าเองแล้วก็มีฝีมืออีกดีใครสู้ไม่ได้ดังนั้นขณะที่คนในเวลาที่เปโตรเนี่ยที่ถูกเขาจับพระเยซูนะจับพระเยซูเปโตรก็อยู่ด้วยในขณะนั้นคนหนึ่งที่อยู่กับพระเยซูยืนมือซัดดาบออกมาอะไรแล้วก็ฟันหูของคนทาสคนหนึ่งของมหาปุโรหิตประจำการแต่พระเยซูตรัสกับเปโตรไงพระเยซูตรัสกับเขาว่าจงเอาดาบของท่านไส้ฝักเสียด้วยว่าบรรดาผู้ที่ถือดาบจะต้องพินาศด้วยดาบอย่าสร้างศัตรูนะอย่าสร้างศัตรูนะสร้างมิตรดีกว่าจะสร้างความชิงชังสร้างความรักดีกว่านะดังนั้นพระองค์บอกว่าจงเอาดาบไส้ฝักเสียก่อนเวลาจะสายเกินไปก่อนเวลาที่จะเลวร้ายเกินไปก็ตัดสินใจใหม่ตั้งหลักปักตัวใหม่บอกว่าสั่งสันติสุขกับทุกคนอาจารย์พระองค์พูดว่าให้เราสั่งสันติสุขกับคนทั้งปวงเพื่อเราจะอยู่อย่างสันติสุขนะฮะผมเคยเจอเรื่องนี้มาด้วยตัวเองแล้วสมัยที่กับซื้อบ้านใหม่ๆนะคนที่อยู่ข้างบ้านก็เป็นคนร้ายที่ไม่เป็นหัวหน้าแก๊งฮะ
ดังนั้นเขาบอกว่าทุกคนบอกว่าเอ๊ะอาจารย์ทำไมไปชื่อบ้านในคุ้มที่ไม่ดีรู้จักไงคุ้มไม่ดีก็ข้างบ้านอาจารย์นะนั่นก็เป็นหัวหน้าแก๊งผมไม่ยุ่งกับเขาเลยนะเรื่องแก๊งเป็นเรื่องของเขาเรื่องของผมก็อยู่ที่บ้านของผมเองก็เป็นความจริงครับก็ปรากฏว่าในระยะ6เดือนไม่มีความสุขนอนไม่หลับข้างท้ายมือหัวหน้าแก๊งยืนหลังบ้านอีกบ้านหลังหนึ่งก็เด็กๆเขาก็แหลงสะเก็ดหลังจากเขาออกจากโรงเรียนมาเด็กก็พากันชุมนุมกันนี่แหละแหลงสะเก็ดเลยครับโอ้โหจังตั้งแต่6โมงเย็นเนี่ยจนถึงถึงเที่ยงคืนนอนไม่หลับโอ้ตอนนี้ก็จริงดังที่เขาว่าแต่ไม่เป็นไรทำไมเราอธิษฐานกันถ้าพระองค์สัญญาว่าพระองค์จะประทานสันติสุขให้กับลูกๆของพระองค์แน่นอนทีเดียวพระองค์จะจัดการกับกลุ่มคนที่ไม่ดีพระองค์จะเอาเขาหนีจริงๆครับต่อมาหลังจากนั้นก็ยายที่เป็นเพื่อนข้างบ้านที่เรียกว่าหัวหน้าแก๊งที่เป็นลูกเขยนะเขาบอกว่าไม่เราจะย้ายย้ายทำไมล่ะเพราะว่าเจ้าของบ้านจะขายโหจะไปไหนล่ะโอ้จะหนีไปไหนไปลองบีโอ้พระองค์นำเอาคนที่ไม่ดีไกลแสนไกลพระองค์บอกว่าถ้าเราวางใจผมพระองค์เอาไปจริงๆครับและก็คนที่เป็นเจ้าของบ้านก็ขายไปหัวหน้าแก๊งไม่ได้อยู่ที่นั่นเลยแต่ว่าเหลืออีกคนที่อยู่หลังบ้านครับเด็กที่กำลังแหลกชะเก็ดอยู่นะโอ้รำคาญใจจะทำไงก็เป็นเพื่อนที่ดีกับคุณพ่อคุณแม่กับเขาพยายามที่แสดงความดีใจกับเด็กที่กำลังหลีกชะเก็ดอยู่ไม่ได้ดูเขานะแต่บอกว่าโอ้เก่งมากนะเก่งมากยกโต้ให้เก่งมากโอ้โหเขาก็ดีใจใช่ไหมเขาดีใจแต่ว่าในใจของผมเองก็ขอโทษนะครับคุณอยากจะแต่งมึงเนี่ยไม่ใช่ว่ายกป้อนะหัวใจผมไม่ใช่ยกป้อในหัวใจแต่บอกว่ากูจะแต่งมึงพอวันหนึ่งคุณพ่อของเขาก็มาที่หน้าบ้านของผมบอกว่าอีกไหมอีก3อาทิตย์อะไรอ่ะเราจะย่าทำไมจะย่าโอ้โหน่าเสียใจเป็นเพื่อนกันแล้วก็ย่าก็คิดถึงมากอ๋อเพราะว่าอะไรบริษัทของเขาย่าไปไหนแหละไปฟลอริดาแหมจาก LA ไปฟลอริดาโอ้มันระยะทาง3,000หา 4,000 ไมล์ใช่ไหมครับพระองค์ยกเอาคนนี้จะไปไกลแสนไกลอีกแล้วดังนั้นก็เวลานี้ที่บ้านของผมเนี่ยผมให้ชื่อว่าเรียกว่าโมงสงบโมงสงบเพราะว่าไม่มีคนที่รบกวนอีกแล้วมีบ้านแค่สีหลังคาครับไม่มีใครรบกวนนะจอดรถสบายไม่มีใครรบกวนแล้วขอบคุณพระเจ้าพระองค์นำเอาสิ่งที่ไม่ดีออกจากไม่ใช่จากชีวิตของเราแค่นั้นเองแต่พระองค์มีอะไรพระองค์ห่วงใยต่อสภาพการเป็นอยู่ของเรานะพระองค์ยกเอาสิ่งที่ไม่ดีออกไปสรรเสริญพระเจ้าดังนั้นชีวิตของเปโตรนี่นะบอกว่าจะทำทุกอย่างเพื่อป้องกันพระเยซูคริสต์ไม่ยอมให้ใครแตะต้องพระเยซูคริสต์ไม่ให้ใครต้องเอามือแตะพระองค์เปโตรจะต้องป้องกันเต็มที่เพราะมีความจงรักภักดีต่อพระเยซูคริสต์แต่พระเยซูบอกว่าเปโตรวิธีการของคุณทำไม่ใช่พระทัยพระเจ้ามันเป็นเรื่องมนุษย์ไม่เป็นเรื่องมนุษย์แต่ว่าในแนวทางของพระเจ้าพระองค์เนี่ย
ส่งเรามาเพื่ออะไรเพื่อประทานสันติสุขเพื่อประทานสันติสุขแต่เปโตรไม่เข้าใจแล้วก็ระดับ9ที่4ที่ล้มละลายลงของเปโตรนะคืออะไรโหตอนนี้ยิ่งใหญ่ครับทีแรกสงสัยไม่เชื่อในพระเยซูอวดตัวแล้วก็อะไรวางใจในตัวเองประการที่4ครับปฏิเสธพระเยซูคำตรัสของพระเยซูบอกอนาคตเปโตรบอกว่าคืนวันนั้นแกนะจะไม่เห็นเราเนี่ย3ครั้งก่อนไก่ขันน่ะเปโตรบอกเอาจริงเอาสัญญาเอาจริงเอาจังตายเลยจะไม่ปฏิเสธพระองค์แต่ว่าในตอนนี้เป็นไงเขาปฏิเสธพระเยซูถึง3ครั้งครับในตอนที่1การปฏิเสธของเขาฟังดูครับ แล้วก็มีอีกคนหนึ่ง ที่อยู่ในบริเวณบ้านก็บอกว่าเอ๊ะแกนี่อยู่กับชาวกาลิลีด้วยผู้หญิงนะตอนนี้ความกลัวของเปโตรกลัวผู้หญิงครับเคยเห็นไหมผู้ชายผู้ชายอย่างเปโตรเนี่ยหรืออย่างเราเนี่ยกลัวผู้หญิงเพียงคำพูดก็บอกว่าเอ๊นี่แกก็อยู่กับชาวกาลิลีด้วยใช่ไหมอ๋อตอนนี้เปโตรว่าไงเปโตรปฏิเสธต่อหน้าคนทั้งปวงว่าที่เจ้าว่านั้นข้าไม่รู้จักที่คนเมานั้นพูดนั้นไม่รู้จักเลยคนที่พูดถึงไม่รู้จักไม่เกี่ยวข้องกันเลยในชีวิตตอนที่สองปฏิเสธครั้งที่สองก็บอกว่าคนนี้อยู่กับเยซูชาวนาซาเรตด้วยตอนนี้เป็นตัวไง ก็บอกว่ารู้จักอย่างไรว่าเองเนี่ย